าพยนตร์นาคี2นะคะเป็นภาพยนตร์ที่พวกเราใส่ลูกเล่นเข้าไปเยอะมากๆเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกคนเลยนะคะสานต่อนะคะสำหรับท่านใดที่ดูแล้วอย่าลืมไปชวนเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนะคะมาดูกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะอยากให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนาคี2ค่ะความเชื่อเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เกินทุกอย่างบนโลกใบนี้เนาะค่ะอยากให้ทุกคนได้ชมกันนะคะขอเสียงปรบมือให้แน่ด้วยค่ะครับก็ขอบคุณนะฮะทุกคนที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับผมที่สำคัญก็ใครที่กำลังจะเข้ารับชมนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่านาคี2เนี่ยมีลูกเล่นที่น้องอาย่าบอกไว้นะฮะลูกเล่นเนี่ยของพี่ออมเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูแต่ละทีเนี่ยตั้งใจดูนะครับผมตั้งใจดูดีๆนะฮะ อย่าไปสนใจความสวยความหล่อพระเอกนางเอกบ้างนะจ๊ะอันนี้ต้องระวังนิดเดียวนะเดี๋ยวจะไปแย่งเขาเรียกว่าความสนใจหรือประเด็นหลักๆของเรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันหยุดนะฮะหรือว่าวันไหนๆที่ทุกคนรู้สึกว่างๆนะครับหรือว่าอยากจะชวนเพื่อนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาดูด้วยกันอยากให้ชวนกันมาเยอะๆคือต้องบอกว่าเรื่องนาคี2เนี่ยชมได้ทุกเพศทุกวัยเลยถูกต้องครับผมถูกต้องอาจจะไม่ได้แบบว่าน่ากลัวแล้วก็จะเป็นภาพติดตาให้กับเด็กไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ดูได้ที่สำคัญเนี่ยมีคติสอนใจดีๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยละกันดูมา3รอบแล้วค่ะดูมา3รอบแล้วเล่นเองด้วยดู3รอบนายนี่ใครดูเยอะกว่ายาย่ามั้ยคะโอ้กี่รอบ5รอบ5รอบนะครับผม5รอบนี่ฮะรอบนี้ต้องขอให้ทุกคนปรบมือให้กับนาคี2ของเราด้วยค่ะและนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่านค่ะได้ถ่ายรูปกับ